มาชวนทำอาหารฝรั่งกันค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าอาหารฝรั่งเนี่ยทำยากเพราะมันดูแบบดูหรูดูแพงใช่วัตถุดิบก็ต้องส่งตรงมาจากเมืองนอกเนาะเราก็พยายามจะนึกถึงทุกคนนะว่าอยากจะให้หาวัตถุดิบได้ง่ายๆมีวิธีทำที่ไม่ยากเมนูนี้นะคะก็คือพริกหวานยัดไส้ซาดีนอบชีสเองค่ะอย่างแรกเลยค่ะพริกหวานใช่ไหมคะอันนี้เราล้างสะอาดแล้วนะคะเราก็จะตัดค่ะเอาฝาด้านบนออกนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดเอาไส้ออกค่ะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะเอาพริกหวานเนี่ยค่ะไปอบก่อนค่ะเพื่อให้มันสุกก่อนนิดนึงเพื่อให้เริ่มสุกก่อนนะคะแล้วพอเอาข้าวยัดเข้าไปจะได้ใช้เวลาไม่นานค่ะระหว่างที่เรารอตัวพริกหวานนะคะอบให้สุกสักนิดนึงเนี่ยเราก็มาทำส่วนของไส้ต่อใช่ค่ะซึ่งไส้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามีพระเอกเนาะที่ทานแล้วสุขภาพดีมากๆก็คือปลาซาดีนค่ะเริ่มต้นก่อนเลยนะคะอย่างแรกเลยเอาปลาซาดีนออกมาก่อนค่ะกระป๋องนี้กระป๋องเดียวค่ะเรียบร้อยง่ายมากได้ทานปลาที่มีประโยชน์แล้วนะคะแล้วตัวเนื้อปลาก็มีความอร่อยมากๆด้วยค่ะใช่ค่ะตอนสำคัญใช่ปลาซาดีนค่ะหอมว่ามันแล้วมีน้ำกลิ่นแบบกลิ่นของปลากลิ่นของทะเลขึ้นมาอู้การที่เราซื้อปลาสดเก็บเอาไว้เนี่ยมันอาจจะเก็บได้ไม่นานแต่ว่าถ้าเรามีปลาซาดีนติดเอาไว้เนี่ยเราเก็บได้นานแล้วเราจะเอามาทำเป็นเมนูอะไรก็ได้ได้ค่ะทีนี้ข้าวค่ะหอมน่าทานมากเลยใช่เดี๋ยวลองชิมอีกรอบใส่ซอสพริกลงไปนิดนึงค่ะเสร็จปุ๊บเราต้องมีชีสด้วยค่ะเพราะเราบอกแล้ววันนี้จะเป็นพริกหวานซาดีนอบชีสนะคะขูดชีสลงไปค่ะพอมีชีสไปแล้วความอร่อยจะทวีคูณอะไรก็ตามที่มีชีสดูดีและอร่อยดูดีและอร่อยทีนี้เรามีตัวของไส้แล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะว่าพริกหวานที่เราอบไว้นะคะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเอาตัวของข้าวนะคะที่เป็นไส้เนี่ยใส่ลงไปแต่ก่อนอื่นเลยจะมีน้ำนะคะด้านในอยู่เทออกก่อนตอนสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมชีสค่ะเราจะโรยชีสไปด้านบนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาขูดชีสกันก่อนเราก็จะขูดชีสเป็นเส้นๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปโปะไว้ด้านบนค่ะ okay. แต่จะใส่มากใส่น้อยนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะใครชอบแบบมีชีสเยิ้มๆนะก็เต็มที่เลยค่ะแต่ถ้าบางคนกลัวอ้วนก็ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ชีสโรยหน้าแล้วเราก็จะเอาเข้าไปอบต่ออีกอึดใจเดียวเท่านั้นค่ะกูชอบมากเลยนะคะคือพริกหวานอ่ะมันอร่อยอยู่แล้วแต่ทีนี้พอเอาไปอบอ่ะมันมีความหอมแล้วมีความนิ่มด้วยคือกัดไปปุ๊บเนี่ยได้ถึงความหอมแล้วก็นุ่มลิ้นมากพอกัดเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเจอตัวของไส้ด้านในซึ่งมันมีความเค็มของปลาซาดีนนะมันก็มีความเผ็ดอยู่นิดๆด้วยมันจะตัดกันดีมากเลยกับรสชาติของชีสอยู่ด้านบนเนี่ยเห็นทีนะคะวันนี้เนี่ยเราสองคนคงจะทานหมดทั้ง4ลูกแน่ๆเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะจาก GU ค่ะถ้าสนใจนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube หรือว่าใน Facebook ของเราค่ะสำหรับสูตรอร่อยๆเนาะสำหรับการทำปลาซาดีนค่ะ